ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับข้าวหลามของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้มันจะไม่เละไม่แฉะหรือว่าแน่นจนเกินไปนะเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมูลข้าวเหนียวก่อนแล้วก็ผสมกันหลายๆสีส่วนข้างหน้าเนี่ยอาจารย์ไม่ได้หยอดหัวกะทินะหยอดสังขยานะครับนี่ทำไมวันนี้เราถึงต้องมาคิดที่จะทำข้าวหลามรับประทานกันคุณผู้ชมกลิ่นกระบอกไม้ไผ่เนี่ยเมื่อโดนความร้อนผสมผสานกับกะทิแล้วข้าวเหนียวนะมันหอมจรุงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือข้าวเหนียวนึ่งสุกเรียบร้อยเป็นข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองนะคุณผู้ชมแช่น้ำสัก 2-3 ชั่วโมงจากการนึ่งร้อนๆเปิดออกมาให้คุณผู้ชมเห็นเลยนี่ไอออกมาเลยเห็นไหมนี่คุณผู้ชมร้อนเลยรีบๆเลยคุณผู้ชมครับใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นใบเตยสักหนึ่งใบเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมซุกๆเข้าไปยังมันยังไม่มันยังไม่หอมจนกว่าคุณผู้ชมจะใส่ขวดนี้คุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะคุณผู้ชมเราก็ใช้พายางจัดการคนให้เข้ากันขออนุญาตพักส่วนนี้ไว้สัก15นาทีหรือจนกระทั่งแน่ใจว่าน้ำตาลทรายละลายและกะทิเนี่ยก็ซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวเหนียวทุกเมล็ดและเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็นสีๆนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมแป๊บเดียวข้าวเหนียวกับกะทิและน้ำตาลเกลือก็คลุกเคล้าเข้ากันจนเกือบจะซึมแห้งหมดตอนนี้ต้องรีบนะคุณผู้ชมเราก็ผสมสีผสมอาหารลงไปเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นสีอะไรบ้างมันสวยๆเสร็จเรียบร้อยก็สีต่อไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมให้เข้ากันเป็นสีรุ้งแล้วเพิ่มความน่ารับประทานเพิ่มราคายั่วยวนทำให้เกิดความรู้สึกโอ้ยอยากลองชิมอ่ะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคุณผู้ชมข้าวหลามของเราจะอร่อยต้องห่อนี้ล่ะคุณผู้ชมครับถั่วดำตราข้าวทองวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เตรียมแช่น้ำไว้ก่อน3ชั่วโมงแล้วก็จัดการนึ่งจนกระทั่งถั่วดำของอาจารย์สุกนิ่มนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราลงมือเลยนะครับอย่างที่บอกกระบอกเนี่ยอุตส่าห์ตัดมานะถึงจะเป็นธรรมชาติคุณผู้ชมก็ต้องล้างแล้วก็ทำความสะอาดซะให้เรียบร้อยอย่าไปใช้กระบอกเก่าๆเก็บๆแล้วก็หมักไว้ตายตายข้างในขึ้นลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการตักข้าวเหนียวใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมจะเอาสีไหนใส่ก่อนก็ได้นะใส่ลงไปในกระบอกกระแทกนิดๆก็ถั่วดำตาข้าวทองหยิบใส่ไปหน่อยนึงอ่ะสีต่อไปอุ้ยสนุกนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็ใส่สีต่อไปนะคุณผู้ชมแล้วก็โปรยถั่วดำลงไปนะคะใส่ถั่วแล้วก็สีส้มเวลาเอาไปอบนะคุณผู้ชมข้าวหลามมันจะซุดลงไปเล็กๆนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันมีการระเหยน้ำกะทิออกไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยหุ้มซะนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการวางเข้าไปในเตาอบใช้เวลาในการอบสักครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมไฟปานกลางให้แน่ใจว่ากระบอกเนี่ยมันร้อนแล้วมันส่งกลิ่นหอมของไม้ไผ่เนี่ยเข้าไปปนกับข้าวเหนียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันน่ารับประทานแค่ไหนนะครับเตรียมน้ำร้อนจัดไว้เลยคุณผู้ชมน้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ข้างซองนิดหนึ่งเพราะว่าเราอยากได้สังขยาที่มีความข้นวันนี้ใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบนะคุณผู้ชมตัดซองซะวิธีทำมันง่ายๆนะคุณผู้ชมแค่เทลงไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ไม่อยากบอกว่าคนๆก็เสร็จแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสังขยาเนี่ยพอมันเริ่มจะเย็นนะคุณผู้ชมอุ้ยมันจะข้นหน้ารับประทานมากก็เอาเจ้าสังขยาใบเตยที่เราทำไว้เนี่ยมาหยอดหน้านะคุณผู้ชมมันจะทำให้ข้าวหลามของเรานี่ชวนรับประทานมากนี่กระบอกเดียวแย่งกันได้ 2-3 คนนะโอ้ยตีกันหมูล้างข้างแตกนะคุณผู้ชมแย่งกันเห็นไหมคุณผู้ชมมันเป็น
อะไรที่ตุ้นปู่ย่าตายายเราทำไว้แล้วเรามาพัฒนาอุ้ยมันดูเดินอ๋อลืมไปคุณผู้ชมเราต้องใส่ห่อนี้ด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางก็จัดการโรยซะหน่อยหนึ่งโมเดิร์นมากพูดได้ประโยคเดียวว่าข้าวหลามวันเก่าๆเจอกระบอกนี้เรียกพี่ทันทีเลยคุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งเทศกาลแล้วก็มีแต่การเฉลิมฉลองเดี๋ยวสองแม่ลูกคงมีขนมดีๆไว้ฝากคุณผู้ชมปาร์ตี้นี้มีทีเด็ดครับอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วเราสองคนก็เลยมีเมนูตอบรับกับเทศกาลคริสต์มาสเนาะเป็นเมนูคริสต์มาสทรีเค้กมาฝากกันค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปวันนี้เรามีความอร่อยที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครมาฝากสายหวานกันเช่นเคยนะคะเมนูของเราในวันนี้ก็คือเค้กช็อกโกแลตบานาน่าโยเกิร์ตค่ะเริ่มจากทำเค้กช็อกโกแลตบานาน่าโยเกิร์ตก่อนนะคะผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยตะกร้อมือไฟฟ้าตีด้วยความเร็วปานกลางนาน6นาทีเติมกล้วยหอมสุกงอมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติตีต่อจนส่วนผสมเข้าปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีมาตรฐานที่ละลายกับน้ำมันพืชคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ส่วนที่2เป็นเนื้อเค้กกล้วยหอมค่ะตักเนื้อเค้กทั้ง2ส่วนสลับกันลงในพิมพ์โรยหน้าด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดใหญ่นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีนำเค้กออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นเสิร์ฟเท่านี้ก็พร้อมแชร์ความอร่อยให้กับคนในครอบครัวแล้วล่ะค่ะ